ะ M เป็นสารอินทรีย์ที่มี S เป็นองค์ประกอบ M 10.25 กรัมทำปฏิกิริยากับสารต่างๆเพื่อให้ S ในสาร M ตกตะกอนเป็นแบเรียมซัลเฟตจนหมดจะได้แบเรียมซัลเฟต 4.66 กรัมถ้าในการเปลี่ยนแปลงนี้มีร้อยละผลได้เท่ากับ80ใน M ประกอบด้วย S ร้อยละเท่าใดโดยมวลแล้วก็ให้มวลโมเลกุลของแบเรียมซัลเฟตมาว่าเท่ากับว่าแบเรียมของแบเรียมมานะคะว่าเท่ากับ137แล้วก็ของซัลเฟอร์ว่าเท่ากับ32แล้วก็ให้ช้อยมา4ช้อยคราวนี้ในวิธีการคิดของเรานะคะเราก็มาลองดูก่อนก็จะได้ว่าเขาบอกว่ามีแบเรียมซัลเฟตเนี่ยได้ 4.66 กรัมเราก็ลองมาดูว่าได้แบเรียมซัลเฟตออกมากี่โมลนะคะก็จากโจทย์ของเราเราก็ต้องหามวลโมเลกุลของแบเรียมซัลเฟตก่อนก็ได้ว่ามันก็จะเท่ากับแบเรียมเท่ากับ137 S เท่ากับ32ซัลเฟตเท่ากับ3ซัลเฟอร์เท่ากับ32นะคะแล้วก็ออกซิเจนมี4ตัวตัวละ16ก็จะได้137 32แล้วก็64เอามาบวกกันก็จะได้233แสดงว่าแบเรียมซัลเฟตเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับ233กรัมจากนั้นนะคะในโจทย์ข้อนี้บอกว่าจะได้แบเรียมซัลเฟต 4.66 กรัมแสดงว่าเกิดแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ 4.66 ส่วนด้วย233เป็นกรัมก็จะได้ออกมาว่าเท่ากับ 0.02 โมลโอเคนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราจะได้ว่าเกิดแบเรียมซัลเฟตขึ้นจริงๆเนี่ย 0.02 โมลเราก็ลองมาดูในโจทย์เขาบอกว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้มีร้อยละผลได้เท่ากับ80แสดงว่าเกิดจริง80แต่ว่าความตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดเท่ากับ100ดังนั้นถ้าเกิดจริง 0.02 ทางทฤษฎีควรจะเกิดเท่าไหร่เราก็เทียบดูนะคะว่า 80% เนี่ยเกิดแบเรียมซัลเฟต 0.02 โมลถ้าเกิดว่า 100% จะเกิดแบเรียมซัลเฟต 0.02 ส่วนด้วย80คูณ100ก็จะเท่ากับ 0.025 โมลแสดงว่ามีซัลเฟอร์อยู่ในระบบดังนั้นเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือปริมาณที่ควรเกิดจริงก็คือปริมาณซัลเฟอร์ที่มีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ามีซัลเฟอร์อยู่ในระบบเท่ากับ0.025 โมล 0.025 โมลก็จะคิดเป็น 0.025 คูณซัลเฟอร์กี่กรัมคะมวลโมเลกุล32นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ามีซัลเฟอร์อยู่ทั้งหมด 0.8 กรัมในระบบนี้มีซัลเฟอร์อยู่ 0.8 กรัมแล้วเราลองมาดูธาตุเราลองมาดู M สาร M ของเราเขาบอกว่าสาร M เป็นสาร NC ที่มี S เป็นองค์ประกอบแสดงว่าในสาร M เนี่ยจะต้องมี S ทั้งหมด 0.08 กรัมตอนแรกแล้วเราค่อยเปลี่ยนจากอันนี้เนี่ยให้ตกตะกอนกลายเป็นแบเรียมซัลเฟตดังนั้นเราก็จะได้ว่าสาร M 10.25 กรัมเนี่ยมีนี่ค่ะสาร M ตอนแรกมี 10.25 กรัมเราก็จะได้ว่าสาร M 10.25 กรัมมีซัลเฟอร์อยู่ 0.8 กรัมดังนั้นมีซัลเฟอร์เท่ากับ 0.8 ส่วนด้วย 10.25 คูณกับ100ก็จะมีค่าเท่ากับ 7.8% โดยมวล
ป็นคำตอบนะคะแล้วก็มาดูช้อยก็ไก่ข้อ1เลยได้ 7.8% โดยมวลคราวนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขามีสาร M ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ชนิด1แล้วก็ในสารอินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบเขาก็บอกว่าเอามาทำปฏิกิริยาต่างๆให้ซัลเฟอร์ในสาร M อ่ะกลายไปเป็นแบเรียมซัลเฟตจนหมดแล้วปรากฏว่าพอกลายเป็นแบเรียมซัลเฟตเนี่ยก็จะได้แบเรียมซัลเฟตออกมา 4.66 กรัมแล้วเขาถามว่าแล้วเขาบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ U หรือว่าร้อยละการร้อยละผลได้เท่ากับ80เท่านั้นเขาก็ถามว่าจะมี S ร้อยละเท่าไหร่โดยมวลในสาร M เราก็เลยต้องมาดูก่อนว่ามี S ทั้งหมดกี่โมลในแบเรียมซัลเฟตเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นS เป็นกรัมในสาร M ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนแบเรียมซัลเฟตจากกรัมให้กลายเป็นโมลซะก่อนหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่ามี S อยู่ทั้งหมดกี่โมลแล้วก็เปลี่ยน S ที่เป็นโมลนั้นให้กลายเป็นกรัมเราก็จะรู้ว่าในสาร M เนี่ยมี S กี่กรัมในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องห้ามลืมด้วยว่า S ที่เราได้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ 80% ของ S ทั้งหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนจาก 80% ให้กลายเป็น 100% ด้วยแล้วค่อยมาเทียบในสาร M นะคะก็ได้ผลออกมาว่าเท่ากับ 7.8 ค่ะ